ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราจะมีผลทางการหรือไฮดรอกซีคลอโรควินเป็นต้นนะครับท่านใดผู้ป่วยมีเหลืองอนุญาตเดินทางเพื่อการสาธารณสุขในช่วง